วัสดีคุณผู้ฟังและนักลงทุนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้พบกันกับนุ้ยค่ะณภาพรเปลืองอารมณ์นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัททรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับค่ะโหมาเป็นรายการเดียวนะที่เรียกตำแหน่งถูกเนี่ยการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP ใช่ค่ะพูดจนแบบว่าชินแล้วค่ะพี่คือเดิมมันเป็นมันเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันการลงทุน QIQP นะเดิมมันเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วพอดีอีกฝ่ายนึงก็มาศูนย์การเรียนรู้เราก็เลยสับสนในบริษัทใช่มั้ยอ้อเราก็เลยเปลี่ยนชื่อมันเป็นสถาบันค่ะก็มีลูกศิษย์เยอะแยะก็ใช้คำว่า Academy นะก็เป็นโรงเรียนเรียนรู้เรื่องทำมาหากินนะครับก็จะมีสอนในวิชาปัจจัยพื้นฐานนะเรื่องของฟันโฟนะฮะเรื่องของเทคนิคเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนค่ะแต่ถ้าเป็นอีกสถาบันหนึ่งคือ Business Line นี่ก็จะสอนเรื่องระบบเทรดอะไรพวกนี้เป็นหลักนะฮะแต่ที่สถาบันเนี่ยจะสอนเฉพาะเรื่องการลงทุนนะแต่ถ้าจะเทรดก็ต้องมาที่ Business Line ใช่ค่ะแล้วช่วงสภาวะตลาดแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับในส่วนของการใช้จิตวิทยาในการลงทุนนะคะพี่นิพนธ์ช่วงนี้นิ่งก็แพ้ยังไงก็แพ้ค่ะคือมันต้องอย่าไปอยากได้ก่อนไอ้การอยากได้เนี่ยมันทำให้เราหน้ามืดตามัวนะคืออย่างนี้เราให้สำรวจก่อนว่าเราติดการพนันหรือเปล่าคือเราอยากจะรู้ว่าเซ็ตขึ้นเซ็ตลงนะแล้วเราก็อยากจะเล่นหุ้นนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ต้องถือว่าเราถูกการพนันครอบงำนะครับในจิตวิทยาการลงทุนมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกไบแอดนะฮะพอเริ่มจากเราอยากแล้วเนี่ยนะให้เราเขานึกถึงว่าเรื่องการลงทุนคืออะไรนะฮะอย่างยกตัวอย่างดร.นิเวศเนี่ยถือหุ้น CPR มา15ปีอันนี้เขาเรียกการลงทุนใช่ไหมค่ะอันนี้การลงทุนการลงทุนอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ทฤษฎี VI หรือทฤษฎีปัจจัยพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็มันจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลานะระยะเวลาในการลงทุนนะครับอันนี้จะเรียกว่าการลงทุนนะมันจะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของสิ่งที่เราจะไปลงทุนนะครับเอาตอนนี้จิตวิทยาง่ายๆเนี่ยนะครับบอกเลยคนกำลังจะติดหุ้น Nasdaq นะครับคือในตลาดมันจะมีคนสร้างความโลภให้กับเรานะนะครับอย่างช่วงที่นึกง่ายๆเลยฝรั่งเนี่ยนะถ้าคุณไปฟังมันเมื่อไหร่ทำไมคนเราคนไทยติดหุ้นเยอะเพราะไปฟังฝรั่งเยอะไปฟังฝรั่งเยอะแล้วตามเขาไม่ทันอย่างถ้าเราเห็นว่าทำไมคนติดทองคำช่วงนั้นน่าจะมีฝรั่งออกมาบอกนะว่าทองคำจะไปหมื่นหนึ่งไปสองหมื่นห้าไปห้าหมื่นเหรียญหรอไหมฮะค่ะคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนไทยหรอกฝรั่งนะหลังจากนั้นเราก็เห็นทองคำลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มบอกหุ้นนะเทคโนโลยีดีแบบนู่นนี่นั้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยมึงโดนแล้วเนี่ยถูกไหมค่ะแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราจะเห็นเลยว่าไอ้หุ้นเทสลามันขึ้นมาเนี่ยนะหุ้นเราก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะเฮ้ยหุ้นพวกนี้มันขึ้นมาเขาบอกกำไรมันโตแล้วมันโตได้สัดส่วนไหมล่ะค่ะมันโตได้สัดส่วนกับของราคาที่มันขึ้นไหมล่ะถามยังหุ้นบางตัวเนี่ยนะอย่างเทสลาเนี่ยกำไรมันโต3เท่าไหมล่ะมันยังขาดทุนอยู่เลยค่ะใช่ไหมหรือหลายตัวก็แล้วแต่มันอาจจะมีบางตัวนะที่มันโตแต่ต้องบอกเลยว่าหุ้นนั้นแต่ที่ขึ้นน่ะในระยะสั้นน่ะกำไรมันไม่ได้ขึ้นเป็นสัดส่วนนะฮะกับราคาหุ้นที่ขึ้นคือมันใช้เวลาไปอีก20ทศวรรษอีกแบบ4-5ทศวรรษซื้อไป30ปีล่วงหน้าเลยแบบนี้นะฮะมันก็คือเกิดการที่แล้วถามว่าเป็นไงกองทุนบ้านเราก็จะไปซื้อกองทุนตอนนี้มีคนจะพูดถึงเทคนะคือขบวนการแบบนี้มันเป็นขบวนการของศาสตร์รุ่นเก่าของเขาเรียกก็ปราชญ์รุ่นเก่าๆของการลงทุนเนี่ยนะเขาบอกเอ้ามึงเอากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็โดนค่ะพี่พออะไรที่คนเข้าไปแล้วโดยการถูกจูงใจโดยความโลภโดยไม่มีเหตุผลแล้วเนี่ยนะค่ะนะครับจากไหนนะพี่เล่าให้ฟังเรื่องจิตวิทยาเนี่ยมันเริ่มจากไหนคนเนี่ยทำไมเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วถึงขาดทุนค่ะเอาล่ะเข้ามาไม่มีความรู้หรอกแต่ตอนนั้นเนี่ยนะเขาก็มีเงินฝากอยู่ในธนาคาร
ถูกไหมฮะถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยเขาก็เฉยเฉยพูดถึงรอบเลยปี51เนี่ยนะแต่ดอกเบี้ยมันต่ำใช่ไหมดอกเบี้ยมันต่ำดอกเบี้ยมันต่ำก็จะมีคนไปชวนนะครับตอนที่ดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยเขาก็จะชวนมาซื้อตราสารหนี้ก่อนนะพี่จำได้เลยมีการออกกองทุนตราสารหนี้เต็มไปหมดเลยตอนปี2008นะไม่มีกองหุ้นเลยหุ้นมันลงอยู่อะทำยังไงมันก็ไม่ได้แต่ตราสารหนี้เนี่ยดอกเบี้ยผลตอบแทนมันสูงกว่าเงินฝากนะฮะพอไปจูงให้คนที่ฝากเงินก็ลูกค้าแบงก์เองแหละแบงก์เนี่ยแหละคนไปชวนนะฮะคนก็จะซื้อตราสารนี่ช่วงนั้นพี่จำเลยนะมีตราสารนี่หุ้นกู้ของปตท.ออกมาน่ะมีหุ้นกู้ปตท.ออกมาเนี่ยดอกเบี้ย 6% ค่ะนะฮะ 6% ก็เท่ากับว่าถ้าถือมา10ปีก็ตอนนี้ก็ได้ดอกเบี้ยไปสมมติมันรู้สึกมันจะอายุแค่6ปีนะค่ะก็กำไร 60% ใช่ไหมก็เยอะนะคะเยอะแต่ถ้าเทียบกับวันนั้นเนี่ยราคาหุ้นปตท.เนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะดูไปดูตอนนั้นน่ะมันราคาถ้าเทียบตอนนี้มันก็แค่16บาทเนี่ยค่ะพี่แล้วมันขึ้นเป็น58นะอ๋อ16นะช่วงนั้นน่ะไอ้ปตท.มันลงมา147บาทก็คือ14บาท70เองนะค่ะเห็นมั้ยฮะว่าถ้าซื้อหุ้นน่ะมันจะได้กำไรมากกว่านะเพราะฉะนั้นคนที่ติดหุ้นเริ่มจากอะไรเริ่มจากการที่เงินฝากมันต่ำก็อยากได้มากขึ้นค่ะก็ไปซื้อหุ้นกู้นะพอหุ้นกู้ขึ้นมาสักพักหนึ่งตลาดหุ้นเริ่มขึ้นใช่ไหมก็ไม่เห็นมีใครตั้งกองทุนหุ้นมาเลยนะจนเซ็ต1,500เนี่ยก็เริ่มมีการตั้งกองทุนขึ้นมาเพิ่มไอ้ที่มาซื้อหุ้นกัน600,000 ล้านเนี่ยตั้งขึ้นมาเพิ่มแต่แถวเซ็ต1,500เลยแล้วก็ขึ้นไป1,650แล้วก็น็อกลงมา1,200ใช่ไหมค่ะแล้วขึ้นไปประโถแล้วลงมา1,200ใหม่แล้วก็ขึ้นไป1,850กองทุนเกิดเต็มไปหมดเลยนะครับพร้อมกับคนเนี่ยเข้ามาเปิดบัญชีเพื่อเล่นหุ้นซึ่งหุ้นตัวนั้นก็ได้แก่หุ้นตัวเล็กนี่แหละหุ้นตัวเล็กไม่ถึงไม่มีคุณภาพเหมือนวันนี้นะส่วนใหญ่เป็นหุ้นปั่นนะครับก็เข้ามาในตลาดเพราะความเพราะอะไรเพราะความโลภค่ะคือจิตวิทยาการลงทุนในตลาดหุ้นน่ะมันมีแค่2เรื่องก็คือความโลภกับความกลัวแค่นั้นเองแหละกับความกลัวแต่อาการที่แสดงออกอ่ะมันพูดเป็นภาษาอาการแพทย์เนี่ยมันจะแสดงอาการออกเนี่ยเขาเรียกมันจะมีลักษณะของโฟเบียต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะฮะนะครับอันเนี้ยแต่โดยสรุปแบบสั้นๆก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณโลภเนี่ยนะก็คือคำโลภไปถึงว่าอยากได้โดยที่ไม่มีความสามารถเนี่ยเขาเรียกว่าโลภถูกไหมเสี่ยงดวงเนี้ยเล่นการพนันเนี่ยเขาเรียกว่าโลภนะคือจันแบบนี้ก็เรียกว่าโลภนะแต่ถ้าเป็นการลงทุนแล้วมันจะไม่มีเรื่องความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีแต่แบบว่าอ่านข้อมูลผิดค่ะอ่านข้อมูลผิดนะฮะสมมติว่าเราวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งว่ามันดีมากนะฮะราคามันก็ลงมาแล้วเราก็เอาเงินทั้งหมดไปซื้อทั้งหมดเนี่ยอันนี้เรียกว่าโลภเพราะว่าคุณไม่ได้จัดการเรื่องความเสี่ยงเลยคุณรู้ได้ไงว่ามันดีถามว่าเรารู้ได้ไงว่า CPO มันดีใช่ไหมเอาละมันอาจจะตอบได้แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะฮะนะครับแต่ถามว่าแล้วหุ้นอีกกี่ตัวที่คุณคิดแบบนี้แล้วมันไม่ใช่ล่ะแล้วถ้าคุณเอาเงินทั้งหมดไปซื้อแล้วหุ้นตัวนั้นเกิดไม่ใช่ CPO ล่ะคือก็ไม่มีวันนี้ถูกไหมค่ะมันต้องเรียกว่าฟลุกนะฮะนะครับเอาว่าหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยซื้อหุ้นแล้วถูกตัวเนี่ยนะผิดมากกว่าถูกผิดมากกว่าถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำการแสดงออกของการไม่โลภก็คือว่าดียังไงก็ซื้อแค่ 20% ของเงินที่มีอยู่อ่ะอันนี้เรียกว่าไม่โลภถูกไหมฮะมันจะแสดงออกมาเองโดยกระบวนการของเราหรือหุ้นลงมาข้างล่างเนี่ยเราไม่ซื้อเรากลัวเพราะประเด็นก็คือว่าแล้วมันล่างแค่ไหนล่างมันก็ต้องล่างแบบมีระบบใช่ไหมครับถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าอาจารย์นุ้ยเลือกมาหุ้นไหนหุ้นอะไรเดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์ให้ฟังเอาหุ้นอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งถ้านุ้ยเลือกหุ้นแล้วพี่จะวิเคราะห์ให้เอาหุ้นอะไรก็ได้เราเลือกมาตัวหนึ่งแล้วพี่จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าแล้วเราจะซื้อมันไหมอ๋อเอาตัวนี้เลยได้ไหมคือชาวบ้านเนี่ยก็วิเคราะห์ได้หุ้นยางSTGT เลยหุ้นยางคุณก็ต้องดูก่อนนะหุ้นยางเนี่ยนะ SGT เนี่ยมันไม่ใช่หุ้นยางมันเป็นถุงมือยางถุงมือยางค่ะถุงมือยางเนี่ยก็คือว่าเสร็จแล้วถุงมือยางไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวราคายางพลาขึ้นมาด้วยใช่ไหมค่ะแล้วรู้ไหมว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยยางกรีดไม่ได้เลยอ่ะไม่มีผลผลิตยางออกมาไม่ว่าภาคใต้หรือภาคตะวันออกเพราะฝนมันตกมันจะกรีดยางไม่ได้
อันนั้นก็เรื่องซัพพลายเพราะนั้นราคายางมันจะขึ้นด้วยแต่ SGT เนี่ยมันขึ้นมาถูกมือยางเนี่ยมันเกิดจากโควิดซึ่งมันปรากฏการณ์ไปแล้วมันเกิดขึ้น100ปีครั้งนะค่ะพี่แสดงว่ามันเป็นแค่หุ้นถูกหวยคืออ่านพื้นฐานมันเป็นแค่หุ้นถือหวยมันไม่ใช่หุ้นอมตะนิรันดร์การค่ะเข้าใจไหมฮะเว้นแต่มันมีโรคอย่างอื่นมาอีกโรคมาอีกนะฮะเพราะว่าไอ้ถุงมือยางเนี่ยเขาก็ใช้กันอยู่แล้วปกติแต่เราดูวันนี้นะโควิดมันเกิดขึ้นนะนี่40ล้านคนแล้วใช่ไหมที่ติดโควิดใช่ไหมค่ะพี่ใครใช้ทางการแพทย์เนี่ยใช้เยอะมากแล้วมันก็ผลิตไม่ทันเพราะถุงมือยางเนี่ยไม่ถือว่าคุณใช้เคสนึงกับลูกค้าคนนึงคุณก็ต้องทิ้งไปคุณก็ต้องเอาถุงมาใส่ถุงมือยางมาใส่ใหม่ใช่ไหมค่ะสมมติเราเป็นคนที่ไปวัดเนี่ยนะฮะนะเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะนั้นน่ะมันก็เป็นเรียกหุ้นถูกหวยพอถุงมือยางมันใช้เยอะมันก็ใช้น้ำยางเยอะค่ะใช่ไหมพอใช้น้ำยางเยอะมันก็ทำให้ราคายางขึ้นแต่พอราคายางขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันกรีดไม่ได้ในหน้าฝนเพราะแหล่งใหญ่ของยางเนี่ยมันอยู่ที่เรานี่แหละภาคใต้ของเรานะฮะอินโดนีเซียพวกเนี้ยนะมาเลเซียมันก็มีน้อยฝนมันตกเนี่ยมันกรีดยางไม่ได้นะฮะมันก็ทำให้เป็นหุ้นถูกหวยเพราะนั้นพื้นฐานมันก็เป็นพื้นฐานที่แบบว่าเหมือนคนถูกหวยอ่ะมันก็จะได้เยอะใช่ไหมเราวันที่หนึ่งอ่ะค่ะแต่มันได้ครั้งเดียวเนี่ยมันวิเคราะห์ง่ายๆแบบเนี้ยถามว่าตอนนี้มันยังถูกหวยอยู่ฮะมันยังขึ้นอยู่ค่ะมันจะถูกหวยอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิดมันไม่จบมันก็จะมีกระแสมาเล่นได้ไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มสมมติว่าถ้าคุณไม่ไปทำราคามันขึ้นนะคนมันก็จะไม่เชื่อเรื่องนี้แต่พอคุณเราทำราคามันขึ้นไปเรื่อยๆนะเอาว่าเดี๋ยวขึ้นไปแบบ3หลักอะไรเนี่ยนะคนมันก็จะเชื่อเหมือนกับว่าหุ้นไหนอิเล็กอะไรนะหุ้นเทคโนโลยีนะฮะในNASDAQที่ขึ้นเดี๋ยวจะเห็นมันลงเนี่ยเดี๋ยวพี่พูดว่าเดี๋ยวจะเห็นมันลงเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะเป็นอุปทานหมู่เลยนะแต่คุณต้องทำให้เขาเห็นว่ามันขึ้นแล้วมันได้จริงแต่พี่ให้พี่วิเคราะห์พี่บอกว่าใครเล่นอยู่กับมันตอนนี้มีสิทธิ์รวยอ๋อเพราะมันเป็นหวยรางวัลที่1ค่ะพี่แต่ใครถูกหวยมั่งอ่ะตลอดที่เกิดมาแล้วถูกหวยรางวัลที่1อ่ะถูกทุกปีปีละครั้งอ่ะมันมีไหมน้อยคนนะคะไม่มีมีก็ตายไปแล้วไม่มีหรอกอย่างมากก็ถูกครั้งเดียวเนี่ยถือว่าคุณโหรางวัลที่1เนี่ยมันไม่ถูกง่ายๆนะค่ะหรือหวยร้อยลอตโต้เนี่ยตลอดชีวิตเกิดมาอีกกี่รอบไม่รู้ว่าจะถูกอ่ะอันนี้ก็คือวิเคราะห์เสร็จเล่นมั้ยเขาต้องวิเคราะห์มาตอนที่เข้าตลาดถูกไหมใช่ค่ะข้อมูลถ้าเราไปดูถ้าเราให้น้ำหนักกับสถาบันคุณจะไม่ซื้อหุ้นตัวนี้เพราะว่าตอนที่อันเดอร์ไลท์สถาบันไม่เอาเพราะสถาบันไม่คิดไม่ออกนะว่าจะดีได้ไงใช่ไหมค่ะแต่มีคนที่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยชาวบ้านธรรมดาที่เป็นนักเล่นหุ้นธรรมดาเนี่ย VI บ้านเราที่เขาประสบความสำเร็จมาจากการคิดแบบเนี้ยเชิงคุณภาพแบบเนี้ยเขาเอาแล้วก็เขาชวนนักลงทุนที่เขาไว้ใจได้ก็คือมาเอาค่ะแล้วก็มาถือถูกไหมครับ มันก็ประมาณนี้ถูกไหมฮะถูกป่ะแล้วพูดสถาบันอันเดอร์ไลท์กี่ตัวฮะ AWC BRC ตอนหลังก็ SCTP เออเน่าหมดทุกตัวมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แตกต่างกับคนที่เอาหุ้นที่ไม่ดีเข้ามาทิ้งอะมันจะมีอันเดอร์ไลน์เล็กๆหรือมีที่ภาษาเงินไลน์เล็กๆอ่ะที่เอาหุ้นบางตัวเข้ามาแล้วก็ลงตลอดใช่ไหมค่ะเอาแล้วพี่ถามว่า CRC กับ AWC เหมือนกันไหมก็เหมือนกันต่างกันไหมมันก็เหมือนกันคนเข้ามาคนก็เจ๊งหมดอ่ะนะแล้วเงินที่กองทุนเอาไปซื้อเงินใครพี่ถามนุ้ยเงินใครก็เงินที่กองทุนเอาไปซื้อหุ้นเนี่ยตอนราคาอันเดอร์ไลน์เนี่ยนะฮะเงินใครเงินชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณไม่จงใจเลยรู้ว่าเนี่ยในกระบวนการทั้งหมดของการเงินเนี่ยคุณก็รู้ว่าเอาหุ้นดิบไม่ดีมาขายที่ราคาแพงไงให้กับชาวบ้านแล้วมั่นมือชกเดี๋ยวเงินก่อนเดินรวมไปซื้ออ่ะไม่ใช่เงินนะถูกไหมต้องปฏิรูปไหมระบบเนี้ยถูกไหมฮะเพราะถ้าคุณไม่ทำนะลูกค้ารายใหญ่ของคุณพวกนี้ที่ใช้วงเงินสินเชื่ออยู่ในระบบธนาคารเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเอาจริงไหมเราย้อนกลับไปดูเลยแต่ละเจ้าที่เอาหุ้นเข้าตลาดเนี่ยมีความต้องการทางด้านสิ่งสภาพคล่องเราจะเห็นภาพนะฮะถ้าเราพูดเรื่องจิตวิทยาเนี่ยนะครับในตลาดหุ้นเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องหลักๆอยู่แค่เนี้ยนะครับคราวนี้เราไม่สามารถวัดได้หรอกว่าเอาความกลัวความโลภไปซื้อหุ้นเนี่ยมันวัดไม่ได้หรอกนะครับ
มันเราไม่สามารถเอาไปวัดได้ว่ามันลงแบบนี้กลัวไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องรู้แพทเทิร์นก็เรียกแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเซตมันลงมานะจาก450 1454เนี่ยมันก็ค่อยๆลงมาอย่างเงี้ยมันกลัวไม่ได้มันก็ไม่กลัวว่ามันค่อยๆลงค่อยๆลงแต่มันจะทำให้คนติดหุ้นซึมลึกคือถ้ามันลงถ้าทีเดียวตกใจขายไปมันก็จบไปอันนี้มันค่อยๆลงซึมๆแดงซึมแดงเส้นซึมอยู่แบบเนี้ยนะลงไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายพื้นฐานก็จะมาเฉลยเองนะครับคิดว่ามันเฉลยกลางปีหน้าเนี่ยเมษาก็เฉลยแล้วค่ะมันก็จะเป็นแนวลักษณะของถ้าพูดถึงเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนะค่ะพี่ในตลาดหุ้นมี2เรื่องนะฮะก็คือความโลภกับความกลัวเป็นเครื่องมือเตือนใจเรานะฮะค่ะว่าตอนเนี้ยเราอยากจะซื้อหุ้นเราอยากซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยนะทั้งที่ PE 21เนี่ยเราอยากซื้อหุ้นธนาคารทั้งที่เราก็ยังไม่รู้อะนะว่าไอ้ตัวของไอ้ธนาคารที่สำคัญที่สุดตอนนี้ของธนาคารก็คือเรื่อง NPL ใช่ไหมใช่ค่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่นะแล้วถ้าเราสมมติเรารู้ช้านะธนาคารเวลามันขึ้นมันก็ขึ้น5ปีบางตัวก็ขึ้น7ปีถูกมั้ยค่ะตอนนี้ยังลงไม่จบเลยเพราะว่าอะไรเพราะ NPL ยังไม่จบทำไมต้องรีบไปซื้อนะเขาเรียกว่าเราโลภคือเราดูแค่เฮ้ยราคามันลงมาเยอะแล้วแบงก์กรุงเทพลงมาจาก250อุ้ยลงมา150ถูกแล้วใช่ไหมค่ะอุ้ยลงมา100ถูกแล้วถูกไปเรื่อยนะถูกไปถึง50อ่ะค่ะมันจะถูกไปเรื่อยๆนะคืออันนี้ก็เป็นจิตอันนี้ก็เป็นเรื่องจิตวิทยานะก็คือว่าเวลาคุณซื้อหุ้นเนี่ยคุณไม่ดูพื้นฐานแต่คุณไปมั่นใจในแบรนด์คุณไม่ได้มั่นใจในสินค้าบริการของเขาว่ามันจะขายได้ดีไหมต่อไปเหมือนในอดีตไหมพี่บอกได้เลยผลิตภัณฑ์ของธนาคารเนี่ยโดยเฉพาะที่เชียร์กันอยู่เนี่ยนะแบงค์ใหญ่บางแบงค์ที่เชียร์กันอยู่แบงค์เนี้ยนะโอ้แบงค์โบราณมากเลยอ่ะพี่กลับมองว่าไอ้เคแบงค์ SCB เนี่ยมันกลับกลายเป็นแบงค์ที่มีโอกาสเกิดนะเพราะมันเดินทางไปสู่แต่ไอ้แบงค์อีกแบงค์นึงเนี่ยนะมันไม่ทำมาเลยมันเก่าๆหมดเลยนะค่ะพี่มันยังดำเนินการแบบเก่าหมดเลยนะฮะแต่เห็นเชียร์กันจังแต่ก็มองเชียร์กันจังยังไม่ใช่เขาเชียร์กันมันไม่ใช่อย่างมันยังไม่ใช่นะคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาหุ้นจะขึ้นเนี่ยให้มันเป็นขาขึ้นแล้วค่อยกลับมาซื้อนะค่ะ 3-4 เดือนแล้วมันเป็นขาขึ้นค่อยกลับมาซื้อก็ทันแต่ตัวที่มันจะบอกเราก็คือว่าเฮ้ยไอ้ GDP เศรษฐกิจของเราเนี่ยอะไรมันจะมานำเนี่ยมันจะต้องเห็นไงค่ะแต่นี่มันยังไม่เห็นฮะมันยังไม่เห็นเพราะนั้นตลาดหุ้นยังลงไม่จบนะครับเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมันก็จะเลือกเล่นเป็นรายตัวอ่ะคราวนี้จิตวิทยาอีกอ่ะคุณจะเล่นไหมเขาเล่นยางไงคุณจะเล่นไหมถ้าคุณซื้อตรงนี้เยอะคุณโลภใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคุณซื้อแบบว่าเพราะว่าเอาเล่นไปเพื่อแบบไม่มีอะไรทำก็เล่นไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกคุณไม่โลภนะฮะค่ะนะครับคุณก็แค่ตามตลาดไปใช่ไหมอาจจะก็รู้ว่าวันไหนมาลงอ่ะฉันจะซื้อวันนี้มันขึ้นเนี่ยตั้งหลายบาทใช่ไหมค่ะพี่โอ้ฉันก็ขายก็อยู่ได้ไงเล่นอย่างนี้ก็ได้กำไรแต่ถ้าไปคิดว่าเฮ้ยลูกนี้สมมติซื้อมาหมื่นลูกนี้ซื้อล้านหุ้นก็ดีนะฮะอันนี้คุณเริ่มโลภละคุณเริ่มโลภละพอคุณทำไปบ่อยๆแล้วคุณจะเริ่มโลภนึกออกไหมฮะเพราะว่าทุกอย่างมันกำลังหลอกให้คุณไปสู่ความโลภฮะแต่ถามว่าหุ้นตัวสองตัวนี้นะไอ้ยางคู่เนี้ยมันสร้างความโลภให้กับคนหรือยังยังมันยังไม่ลงฮะมันยังไม่ได้สร้างความโลภให้คนฮะมันยังไม่ลงค่ะพี่มันยังไม่ได้วิ่งแบบเทสลาเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างความโลภให้คนมันยังไม่ลงถูกไหมครับมันยังไม่ลงครับมันขึ้นแล้วมันก็แช่ไปเอาตัวไม่รอดทุกครั้งโดนกระทืบตูบตูบตูบลงมาตลอดนะฮะถ้าบอกเลยว่ามันยังไม่ลงนะฮะมันยังเอาตัวเองไม่รอดนะฮะแล้วถ้าจะสร้างความโลภให้คนต้องเป็นไงอะคะหนึ่งต่อเนื่องยาวๆฮะค่ะให้ขึ้นยาวๆแล้วต่อเนื่องนะฮะแล้วตอนสุดท้ายก็ขึ้นแรงๆครับขึ้นแรงๆนะครับพร้อมกับข่าวดีกระหน่ำเต็มเลย PE 71แล้วนะคนนี้อาจจะ72ค่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อหุ้นถูกหวยมันก็จบใช่ไหมค่ะคุณถูกหวยผิดไหมนุ้ยไม่ผิดนะค่ะสมมติว่านุ้ยอ่ะนะเกิดมาแล้วนุ้ยถูกหวยนะฮะ10ใบเนี่ยก็ได้60ล้านใช่ไหมใช่ค่ะ
เอ้าเขาอาจจะถูกหวยทีเดียวเหมือนลอตเตอรี่10ใบก็ได้กับการเกิดโควิดครั้งนี้เข้าใจป่ะค่ะเขาได้ทุกอย่างมากองอยู่หน้าตักเขาเต็มเลยอ่ะราคาถุงมือยางที่เขาขายเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าที่ถ้าเขาต้องทำไปอีก10ปีแค่เขาทำแค่ปีเดียวอ่ะเท่ากับว่าเขาถูกหวยแล้วเขาได้ไป10ปีไงเขาก็มีความมั่นคงนะถูกไหมค่ะถูกไหมครับเพราะนั้นเขาขายหุ้นมันขึ้นมาเขาก็ขายแบบให้เราแบบสบายเลยถูกไหมค่ะแล้วเขาก็ไปแบบเสวยสุขสบายเลยแต่ในตลาดถามว่าเจ้าของเขาไม่รู้เหรอเจ้าของเขาก็รู้ฮะว่าหุ้นเขาเป็นหุ้นถูกหวยฮะเพราะเขาอยู่กันมานานเขารู้ไงค่ะ10ปีถูกหวยจริง10ปีถูกหวยจริงหุ้นถูกหวยหรอถูกหวยไงมันถูกหวยในตลาดคือจริงๆอ่ะราคายางเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นไซเคิลของมันอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแต่มันถูกหวยเพราะว่ามีโควิดไง มันทำให้มีความต้องการที่จะใช้ยางพาราเยอะเพื่อไปทำถุงมือยางซึ่งผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคนทั้งโลกต้องใช้แต่โรงงานผลิตอ่ะมันอยู่มีอยู่ไม่กี่แห่งมาเลเซียกับไทยที่ใหญ่ๆจะมีอยู่สองที่นี่แหละมีในจีนด้วยถูกไหมที่มันผลิตไม่ทันเพราะนั้นมันก็คือถูกหวยถุงมือที่จะขายคู่ยกตัวอย่างพี่ไม่รู้ขายคู่เท่าไหร่พี่ไม่เคยใช้ห้าบาทจะขายยี่ขายห้าสิบไงก็คือทำปีขาย10ปีไงก็คือถูกหวย10ใบไงเข้าใจป่ะค่ะพี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เราเล่นเราต้องรู้ว่ามันเป็นหุ้นอะไรค่ะจริงเป็นหุ้นธรรมดาเลยแหละนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้หุ้น SCGP นี่เรียกเป็นหุ้นอะไรอ่ะพี่มันก็เป็นหุ้นอะไรก็เข้ามาไม่ถูกจังหวะหรือใช่ใช่ใช่เอางี้เข้ามาไม่ถูกจังหวะเต็ม value ค่ะเข้าไม่ถูกจังหวะแล้วก็เต็ม value นะฮะแต่พื้นฐานของเขาว่าค่อนข้างสลับซับซ้อนเนี่ยมันไม่สามารถคอนโทรลได้เหมือนกับถูกมือยางพื้นฐานสลับซับซ้อนมากค่ะมีไม่ใช่เรื่องของขายสินค้าได้ดีแล้วจะต้องกำไรมีเรื่องอะไรอีกเยอะแยะมากต้องไปดูรายละเอียดมากมายเลยสัดส่วนของการลงทุนในต่างประเทศไหนอะไรก็แล้วแต่นะค่ะอันนี้แบบตีลังกากลับกันมาหลายคนแล้วนะค่ะเหมือนกับคนที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามนะฮะเมื่อย้อนรอบก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะแล้วเจอลดค่าเงินดองอ่ะ2ครั้ง3ครั้งอ่ะนะหงายเจ๊งกันมาเป็นแถบมาเจ๊งกันมาเป็นแถบเลยค่ะบางคนต้องอยู่เวียดนามเลยจะได้ไม่เจ๊งอยู่ที่ดองเลยอยู่นู่นเลยนะถึงจะเริ่มต้นนะเจ๊งค่ะถ้าเทียบข้ามประเทศมาหลายเจ๊งนะแต่ถ้าใครไปเวียดนามตอนนี้ถูกจังหวะแล้วค่ะเอาแล้วนะตอนที่เราอยู่1,800เวียดนามอยู่แถวๆ1,300นะเดี๋ยวเวียดนามจะเซ็ตเวียดนามนะจะแซงเซ็ตอินเด็กซ์ในปีหน้านะครับค่ะ VNI นะVNI นะครับ VNI เนี่ยนะครับรอบก่อนไปสูงสุดนะฮะสูงสุดของ VNI ที่1,211ค่ะนะของเซตคือ1,800ใช่ไหมค่ะ1,850ใช่ไหมตอนนี้เวียดนามอยู่ที่921นะตอนนี้เวียดนามอยู่ที่921นะครับสูงสุดของเวียดนามนะก็คือเวียดนามทำจุดสูงสุดไว้ที่พี่บอกว่ารอบก่อนที่คนเข้าไปนะฮะมันทำจุดสูงสุดไว้ที่แถว1,170นะฮะที่ปี07นะฮะ07 08แล้วก็เริ่มขึ้นจากปี08มานะครับแล้วไปพีครอบเดียวกับเรานะฮะที่ไฮเดิมนะที่เดิมอ่ะที่1,200เนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ปรับฐานนะครับแล้วเวียดนามกำลังจะขึ้นทะลุ1,200ไปนะฮะแล้วก็จะไปที่ของเราที่1,850ค่ะแต่ของเราอ่ะจาก1,850จะลงไปที่เวียดนามที่ต่ำกว่า1,200มันจะสวนกันค่ะพูดแค่นี้ก็รู้ว่าจะลงทุนที่ไหนใช่ไหมใช่ค่ะเวียดนามถูกมากแต่ใครไปเวียดนามรอบนั้นนะที่ขึ้นไปรอบแรกเนี่ยนะค่ะขึ้นไปที่1,170เนี่ยแล้วถ้าออกไม่ทันนะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเยอะเลยนะค่ะนะรอบที่แล้วนี่ก็ยังโดนอยู่นะเพราะมีการลดค่าเงิน 30% อยู่ครั้งหนึ่งนะค่ะแต่รอบนี้ไม่แล้วนะฮะรอบนี้ค่าเงินเวียดนามจะแข็งแล้วเพราะว่าใครก็ไปลงทุนที่เวียดนามใช่ไหมใช่มีย้ายฐานการผลิตล่าสุดก็มีขายย้ายไปอีกนะพวก
พวกเทคอะไรนะ Apple เนี่ย iPhone เนี่ยเพิ่งย้ายจากจีนไปอยู่เวียดนามค่ะไปเลยเพราะนั้นเนี่ยก็เขาไม่ได้มัดมือแล้วนะว่าไม่ให้เราไปซื้อหุ้นที่เวียดนามนะไม่ได้ใช่ถ้าเราไม่คุ้นเคยอ่ะนะคือเวียดนามเป็นประเทศที่กำลังข้างเงินกำลังจะแข็งอ่ะแล้วก็เศรษฐกิจกำลังจะเติบโตนะในภูมิภาคเนี่ยจะเป็นเวียดนามนะถ้ารอพม่าจะรอประมาณ20ปีนะค่ะลาวเนี่ยไม่ต้องรอนะก็ลาวเขาจะอยู่แบบของเขาแบบนั้นนะเขาลาวนี่กลายว่าเขาจะเป็นประเทศที่ศูนย์กลางของพลังงานนะค่ะเขาก็จะอยู่แบบสบายๆนะเราไม่มีใครมาบ้านเราบ้างหรอคะไม่น่าสนใจเลยเหรอพี่นิพนธ์เซตบ้านเราเนี่ยอะไรนะเซตบ้านเราไม่มีใครสนใจมาเลยเหรอคะมันตลาดมันคือเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเปิดเยอะมันไม่ต้องอาศัยนักวิเคราะห์เท่าไหร่หรอกนะฮะแล้วนักลงทุนบ้านเราก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพเนี่ยค่ะคือคิดเป็นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นโลกของการครอบงำอ่ะนะฮะจริงๆมีคนที่เก่งเรื่องการลงทุนเยอะมากนะฮะแต่ก็ห้ามพูดชื่อหุ้นถูกไหมฮะค่ะนะครับเขาก็ห้ามพูดชื่อหุ้นอ่ะนะฮะคือเขาห้ามหมดอ่ะนะฮะคือทุกคนต้องทำตามกฎไอ้กติกาเนี่ยทำให้เด็กๆมันสไตล์เรื่องไอ้เด็กทำไมต้องไว้ผมสั้นไว้ผมยาวเลยเนี่ยนะคือประเทศยังกฎมันเป็นระบบของการปกครองตลอดเนี่ยนะฮะในตลาดหุ้นเนี่ยอย่าลืมว่ามันเปิดเยอะแล้วนะฮะเราไม่ควรควบคุมอะไรแล้วนะฮะใครเขาจะมาวิเคราะห์หุ้นอะไรก็ไม่ต้องมีใบอนุญาตหรอกเขาอยากวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปใช่ไหมค่ะใครมันมาปั่นหุ้นก็จับมันไปใช่ไหมตลาดวันนี้ใครจะมาปั่นค่ะ CGP เป็นหุ้นตลาดออมสินต่อวันถูกหวยต่อวันไปดีมันเป็นหุ้นหนักนะแล้วก็ไม่รู้ว่าในฟังพี่ตกพี่อ่ะหุ้นที่มันมีแม่อยู่ในตลาดอยู่แล้วมันไม่ควรเอาลูกมาเข้าอ่ะพี่อาจจะคิดแตกต่างกับคนอื่นนะค่ะถ้าอยากได้เงินก็ปุ่นมีตังค์เยอะๆก็เอาไปเพิ่มทุนในลูกใช่ไหมหรือให้ลูกกู้ไปก็ได้ใช่ปะค่ะพี่แล้วหุ้นเข้ามาขายยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือโครงสร้างของเรามันเอื้อให้กับคนที่เป็นนายทุนขนาดใหญ่บ้านเราอ่ะนะรวยไปเรื่อยๆอ่ะนะโดยกติกาที่มันออกมาแบบนี้บอกว่าดูแลรายย่อยมันไม่จริงอ่ะเพราะเราดูการกระทำทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้โปรเทครายย่อยค่ะมันไม่ได้โปรเทครายย่อยเนี่ยถามว่าใครเดลไลท์หุ้นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ย AWC CRC F เนี่ยนะ มันเป็นทุนธนาคารบ้านเราปะค่ะมันมี2 อย่างนะคือว่าทุนนิยมกับคำว่านายทุนนะในทุนหน้าเลือดใช่มันมี2คำนะค่ะบ้านเรามันไม่ได้ระบบเสรีทุนนิยมแบบเสรีนิยมนะมันเป็นระบบนายทุนนะค่ะทุนธนาคารทุนที่ดินทุนสื่อสารนะมันไม่ใช่เสรีแต่เราอยู่กับมันไหมแต่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรค่ะเราไม่ใช่จะต้องไปเปลี่ยนเขาเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะฮะอย่างเรื่องของกรตพี่ก็พูดบ่อยๆใช่ไหมจนเขาก็พยายามที่จะหาเรื่องพี่ตลอดค่ะแต่พี่ก็ไม่ถือสาเขาว่าเขาจะทำอะไรก็ทำไปนะเพราะวันหนึ่งโลกมันก็เห็นเองนะมันก็จะระเบิดออกมาเองว่าให้คนเก่งเยอะแยะเลยนะเราอยู่ใน YouTube เนี่ยคนที่เขาวิเคราะห์หุ้นละเอียดกว่านักวิเคราะห์เยอะแยะไปหมดเลยนะค่ะแต่กรตรู้ว่าถูกจับมันผิดนะแต่เขาไม่ห้ามเขาไม่ได้คนเขาจะออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะต้องการแค่วิวนึกออกไหมค่ะแค่วิวเพราะเขาไม่รู้จะอยู่ยังไงเขาต้องการวิวให้คนเข้าไปดูแล้วเขาก็จะได้ค่าวิวจาก YouTube ใช่ไหมใช่ค่ะพี่นิพนธ์เพราะเขาต้องการแค่นั้นน่ะแต่มีบางคนเขาก็ทำดีบางคนมันก็แบบว่าไม่รู้ทำทำไมใช่ไหมค่ะพี่แต่บางคนเขาก็ทำออกมาแล้วมันก็ดีนะสมมติมีงบ 1,000 ล้านพี่นิพนธ์แบ่งสัดส่วนลงทุนอย่างไรบ้างสมมติหรือจริงพันล้านโอ้โหเยอะนะคะพันล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะสมัยนี้ถ้าพูดถึงลงทุนในตลาดหุ้นก็นิดเดียวค่ะพี่แต่มันเยอะสำหรับคนที่ผมคิดว่าใน 5,000 ล้านนี่ไม่ถึงลงทุนในตลาดเงินเลยหรือเปล่าหรือว่ามีทั้งหมด1,000 ล้านคำว่ามีงบ1,000 ล้านแสดงว่างบอันเนี้ยไม่เกี่ยวแล้วนะ
ไม่ถือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าจัดสรรเงินแล้วนะว่าจะต้องมีอสังหาริมทรัพย์เท่าไหร่นะฮะเก็บไว้ส่วนอะไรสำรองเท่าไหร่นะเอาว่าเข้ามาในตลาดเงินอย่างเดียวนะครับคือเงินทั้งหมดอะอาจจะมาพักในเซฟวิ่งนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเงินก็จะต้องมีที่ไปลักษณะสไตล์พี่เป็นแบบนี้นะค่ะคือเงินพี่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตราสารอย่างหุ้นเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เป็น VI ที่ถือหุ้นมาเป็น7ปี8ปีแล้วไม่ขายอะแล้วพอร์ตส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นน่ะคือพี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือต้องบอกว่าพอร์ตส่วนใหญ่ของพี่ตอนนี้คือเงินสดค่ะคือเงินสดเงินสดแต่ถ้าคุณขายหุ้นเทคโนโลยีมาไหลเนี่ยมันจะมีเงินสด 100% น่ะประมาณเนี่ยนะก็จะประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ 100% มันจะมีทองคำที่เป็นทองคำแท่งอยู่เนี่ยทองคำแท่งคือพันล้านเนี่ยเราจะใช้ 80% เนี่ยในลงทุนในหุ้นนะหุ้นเนี่ยเราพูดไปทั้งหมดเลยนะหุ้นต่างประเทศหุ้นในประเทศหุ้นอะไรแต่เราบริหารพอร์ตเองสรุปว่าที่เขาถามมาคือแบบนี้อีก 10% เนี่ยเราก็จะซื้อทองคำหรือเล่นฟิวเจอร์ทองคำนะฮะอีก 10% เนี่ยเราก็จะเล่นทีเฟกประมาณเนี้ย อยู่ในเมืองไทยทำได้สบายเลยนะฮะวางมาร์จิ้น100ล้านเล่นทีเฟกนะฮะสบายสบายสบายนะฮะเคอรี่ไม่ใช่หุ้นถุงมือยางนะเป็นหุ้นที่แบบว่าก็เติบค่อยๆเติบโตนะครับคือเป็นสร้างเน็ตเวิร์กฮะสร้างเน็ตเวิร์กได้ ได้เร็วได้ดีนะฮะแล้วก็มีการลงทุนของตัวเองบางส่วนแล้วก็มีการใช้เอาซอร์สบางส่วนถูกไหมฮะค่ะเอาซอร์สก็จ้างไปเลยไม่รู้ว่าจ้างเป็นยังไงนะฮะก็เป็นโมเดลธุรกิจที่ดีของเคอรี่นะฮะแต่ไม่ใช่ถูกหวยเป็นหุ้น Growth Stock นะฮะอยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับน่าสนใจนะครับค่ะพี่นิพนธ์คะแล้วการเลือกตั้งสหรัฐที่จะเกิดขึ้นพี่นิพนธ์มองยังไงบ้างคะเรามองไปแล้วไบเดนชนะแล้วตลาดหุ้นก็จะลงไบเดนชนะตลาดหุ้นจะลงลงเท่าไหร่ไม่รู้นะก็ไม่รู้จะลงมากลงน้อยนะค่ะก็เอาอย่างนี้ก่อนแนวความคิดก็ถามว่าถ้าไม่มีทรัมป์หุ้นจะขึ้นไหมคือถ้าทรัมป์ไม่บังคับให้ไม่ไปโคนะกับ Federal Reserve แล้วพิมพ์เงินออกมานะค่ะแล้วเอาบางส่วนเนี่ยเอาไปแจกคนใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เอาไปซื้อหุ้นเทคโนโลยีถามว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์มันจะขึ้นไหมถูกไหมแล้วถ้าถามว่าทำไมเพราะทรัมป์ไม่สามารถทำให้ GDP อเมริกาโตได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ทำไมต้องทำให้หุ้นขึ้นเพราะว่าในอเมริกาการลงทุนมันผ่านกองทุนรวมใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าดาวโจนส์ขึ้นหรือภาพดัชแดกขึ้นกองทุนรวมเนี่ยมันก็ไปกองทุนรวมมันก็กำไรทุกกองทุนถูกไหมค่ะพอมันกำไรคนเนี่ยเขาก็สามารถขายหุ้นในกองทุนเอาเงินไปใช้ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับทำเนี่ยมันก็แจกเงินเนี่ยสมมติเราเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยเราก็ไปแจกคนยากจนใช่ไหมแต่เราต้องแจกคนในเมืองอ่ะแล้วก็บอกเอาคุณซื้อหุ้นพวกนี้สิเดี๋ยวรัฐบาลจะซื้อขึ้นไปแล้วก็แจกเงินเนี่ยก็คือทำเอาเงินไปแจกนะก็หวานเงินเพื่อการเลือกตั้งแหละให้กับคนรวยใช่ไหมแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพอการเลือกตั้งจบมันก็ไม่ทำต่อเลยไงพอไม่ไปทำต่อมันก็หยุดชะงักไงพออยู่ที่มันก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานว่าจริงๆแล้วพื้นฐานมันตรงไหนค่ะนะครับแต่ในความคิดพี่ก็คือว่าตรงนี้มันเป็นฟองชั่วข่าวฟองสบู่ชั่วข่าวในตลาดหุ้นอเมริกาฟองสบู่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่พูดแบบนี้พี่พูดมัน2เดือนแล้วค่ะพี่แต่พี่จะไม่รีบพูดมากเพราะว่าช่วงท้ายของการขึ้นของหุ้นพวกนี้มันจะขึ้นแรงฮะมันเหมือนกับว่าถ้าเรารีบพูดเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนว่าไปขัดเนี่ยเขาเรียกขัดล่าของคนอื่นเนี่ยนะฮะแต่จริงๆมันเป็นการเตือนสติว่าไม่ให้โลภค่ะแค่นั้นเองนะพี่ไม่เคยเชื่อฝรั่งเลยนะจริงๆมันนั้นก็ทำให้ต่อเนื่องมาเนี่ยพี่ก็ไม่เคยเชื่อบทวิเคราะห์เลยนะค่ะว่ามันเก่งอะถ้าหุ้นไปขาขึ้นเนี่ยนะบทวิเคราะห์ไหนออกไปทั้งหมดนะหุ้นมันขึ้นหมดแหละเพราะว่าเงินมันเข้ามาไงค่ะพี่ไม่เคยเชื่อเลยอะไอแนวความคิดของฝรั่งเรื่องหุ้นขึ้นเนี่ยพี่ไม่เคยเชื่อเลยถ้ามันพูดว่าดีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะลงเสมอค่ะไอพวกนี้เป็นพวกปั่นระดับโลกฮะมันมีปั่นระดับโลกกับปั่นระดับโลคอลฮะ
แต่ฉากหน้าอ้างนู่นอ้างนี่ค่ะจริงๆแค่นั้นเองนะครับแล้วอย่างนี้ทองจะมีผลอะไรไหมคะหลังการเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ถ้าเป็น asset allocation ค่ะนะแต่พี่คิดแค่ว่า Nasdaq เนี่ยมัน take profit มันไม่ได้ลงเยอะนะมันไม่ได้เยอะก็ประมาณ 9,000 อะไรเงี้ยไม่ได้ลงเยอะนะอันนี้มันก็จะไม่มีการแต่ถ้าลง 9,000 มันก็จะมีบางแห่งเจ๊งนะจริงอันนี้มันจะกระทบทองคือมันจะต้องขายทองที่กำไรเนอะไหมค่ะพี่เพื่อเป็นโปรโพซิชันของมันเหมือนตอนที่เกิดโควิดรอบแรกอะที่ทองลงแบบไม่มีสาเหตุนะฮะแต่ตอนนั้นอะดาวโจนส์มันลงแรงฟิวเจอร์ดาวโจนส์ลงแรงใช่ไหมครับการเล่นฟิวเจอร์ดาวโจนส์การเล่นออปชันเนี่ยมันเสียหายกันเยอะนะฮะเพราะว่าการลงทุนในกองของในอเมริกานะครับมันเขาจะใช้เลเวอเรจเยอะนะเขาอยากจะลงทุนหุ้นและอาจจะเป็นอีก 10% เอาไปลงทุนฟิวเจอร์แล้วก็ไปลงทุนอีก 10% เอาไปลงทุนออปชันค่ะไอ้หุ้นมันเนี่ยคือเขาแทงแบบว่าทุกทางอ่ะนึกออกไหมอันนี้พอเกิดตัวหลักดาวโจนส์ลงปุ๊บฟิวเจอร์ดาวโจนส์ขาดทุนออปชันขาดทุนค่ะใช่ไหมไปคอไว้เงี้ยแล้วเจอปั๊บมันก็ต้องขายหุ้นนะขายหุ้นแล้วก็บางกองก็มีทองก็ขายทองไงค่ะแต่มันก็เคยทำให้ราคามันลงแบบตึ้งๆๆๆแต่พี่คิดว่าครั้งนี้ไม่ใช่ทองมีสิทธิ์ลงนะแต่น่าจะเป็นฐานเนี่ยเอาว่าแย่สุดก็ 1,800 อ่ะแย่สุด 1,800 แย่สุดเลยไม่ถึงว่าดาวโจนส์ลงไปหลุดโลของไอ้ของโควิดอ่ะค่ะดาวโจนส์นี่ถ้าหลุดโลของโควิดนี่เรื่องใหญ่นะโลของโควิดอ่ะโลของโควิดที่เท่าไหร่นะพี่นิพนธ์พันดาวโจนโลของโควิดเนี่ยก็โควิดก็เกิดตอนเดือนมีนาใช่ไหมค่ะก็โควิดลงไปที่ 18,213 ถ้าตรงนี้ลงอีก 8,000 จุดนะค่ะเละไหมเละค่ะเละแต่พี่คิดว่ามันไม่ได้ลงขนาดนั้นนะค่ะพี่ว่ามันไม่ได้ลงขนาดนั้นนะมันอย่างมากก็22,000ประมาณเนี้ยก็ประมาณอีก 4,000 จุดกับตรงเนี้ยนะค่ะเขาเรียกหลุดจากมันท็อปนะวันนี้หลุดแล้วนะหลุดแล้วนะค่ะหลุดแล้วพฤศจิกาเราเริ่มมีอนาคตแล้วนะว่ามันจะลงไปนะคือเล่นหุ้นตอนนี้มันก็ดูพื้นฐานมากไม่ได้หรอกนะครับถ้าเกิดคนอื่นเขาตกใจแล้วก็เข้าไปซื้อแล้วเราก็เข้าใจว่ามันคือการเก็งกำไรเพราะพื้นฐานมันไม่มานะครับข้างหน้าเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันค่ะแบบเล่นได้แค่นี้อย่าไปสตอรี่มากนะอย่าไปคิดเรื่องรู้เรื่องนี้มากนะครับค่ะมันเป็นทั้งโลกค่ะเป็นทั้งโลกมันเป็นบ่อนเนี่ยค่ะแต่เป็นบ่อนที่แบบจับต้องได้นึกออกไหมค่ะถ้าเราทันเกมเขาก็โกงเราไม่ได้คือถ้าเราไม่โลภก็โกงเราไม่ได้ค่ะบ้านเราน่าจะเปิดคาสิโนถูกต้องกฎหมายจะเล่นไม่เต็มพนันตลาดหุ้นก็ที่ดาวโจนส์ก็บ่อนนะฮะที่เขาเล่นหุ้นเทคโนโลยีในอเมริกาอยู่ก็เล่นแบบบ่อนนะที่ไหนมันก็เหมือนกันค่ะทองคำวิเคราะห์เมื่อตอนเที่ยงตอนเช้าตอนนี้ก็วิเคราะห์แล้วนะว่าทองคำเนี่ยลงมาแถวๆเนี้ยเป็นแนวรับหนึ่งที่ยังไม่หลุดนะครับก็คือ1,877นะฮะ.8นะฮะไม่หลุดนะฮะก็น่าจะมีการรีบาวด์แถว 1,900 นะครับแล้วก็ต้องตามดูไปนะครับว่าช่วงจังหวะตรงเนี้ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันมีจังหวะของรูมที่จะขึ้นไหมนะครับค่ะแล้วถ้าดาวโจนส์คืออย่างงี้เวลาดูว่าทองคำจะลงเยอะไหมเนี่ยให้ดูดาวโจนส์ค่ะคือถ้าดาวโจนส์มันลงเยอะนะครับระยะหลังเนี่ยกองต่างๆเขาเอาทองคำไปอยู่ในพอร์ตค่ะมันทองคำมันจะถูกขายออกมาเพราะถ้ามันขาดทุนมันจะต้องขายอะไรที่กำไรออกมาเพื่อไปปกโพซิชันของมันเนี่ยอันนี้นะมันต้องระแวงตรงนี้ไว้เหมือนกันระวังไว้เหมือนกันว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าทองคำนะฮะนะครับมันก็คือเป็นเกมหมดเลยนะหรือว่าหุ้นเนี่ยในเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลหรอกว่าที่เศรษฐกิจไม่ดีแล้วหุ้นมันจะขึ้นมาได้แบบขนาดนี้ถูกไหมมันไม่มีเหตุผลก็สองว่าที่มันขึ้นมาได้ขนาดนี้เพราะมันพิมพ์ QE เข้ามาและการที่พิมพ์ QE อาจจะไปใช้จ่ายในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเอาไปใช้ในเรื่องสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการต่อสู้โควิดไม่มันพิมพ์ QE มาอะไรมาเอามาซื้อหุ้น มันเอามาซื้อหุ้นเทคโนโลยีค่ะเออมันก็คือบอลแน่นะฮะ
คือเพราะนั้นเหตุผลในการขึ้นมันไม่มีคืออย่างนี้สมมติว่ามันลงโควิดไปแล้วมันขึ้นมา 50% เนี่ยอันนี้มันโอเคใช่ไหมแต่หุ้นบางตัวใน NASDAQ มันขึ้น 3-4 เท่านะถูกไหมค่ะซึ่งมันไม่ได้โตขนาดนั้นนะมันมีอาจจะมีแค่บางบริษัทนะที่โตนะค่ะแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะครับเอาพี่สรุปว่าพี่ดูทุกบริษัทใน NASDAQ อ่ะมันมั่วค่ะเราควรคืออย่างนี้หลักก็คือว่าไม่ใช่ว่านะหุ้นลงแล้วเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเราไม่ซื้อไอ้วันที่มันลงไปเนี่ยนะครับผ่านไปอาทิตย์เราก็ยังไม่ซื้อเดือนเราผ่านไปก็ยังไม่ซื้อเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีคำว่าตกรถนะเราอาจจะรอให้กราฟมันเนี่ยมันเงยก่อนแล้วค่อยซื้อซึ่งมันอาจจะขึ้นไปเยอะแล้วนะฮะมันก็ยังปลอดภัยถูกไหมปลอดภัยแต่เราใช้กราฟเดย์ไงเราซื้อโดยกราฟเดย์แล้วเราก็ไปดูกราฟวีคเราไปดูกราฟวีคนะกราฟเดย์มาก่อนเข้าไปเสี่ยงซื้อก่อนนะถ้ากราฟเดย์มันดึงกราฟวีคขึ้นได้เป็นขาขึ้นได้มันก็สรุปว่าเดี๋ยวกราฟมันก็จะขึ้นค่ะถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็จะเติมเงินไปทีละสเต็ปที่มันเป็นขาขึ้นเพราะเรารู้ว่าหุ้นเวลามันขึ้นอ่ะมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันทุกตัวมันจะขึ้นตามเป็นซีรีส์ของมันว่าใครได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจรอบนี้ก่อนนะมันก็จะขึ้นก่อนนะค่ะแต่ที่เรารู้ก็คือธนาคารได้สุดท้ายอ่ะอสังหานี่ก็ได้สุดท้ายธนาคารเพราะนั้นเราจึงไม่ได้แนะนำให้ซื้อหุ้นพวกนี้เราคิดว่าอาหารได้มาก่อนค่ะพี่อาหารมาก่อนอาหารมาก่อนเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกแยกออกไปไม่เกี่ยวถูกไหมเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะไม่เกี่ยวนะเพราะเทคโนโลยีเนี่ยเขาได้เพราะมันเป็นคือพูด NASDAQ อ่ะยังไงสุดท้ายมันก็เป็นพระเอกในรอบ10ปีตอนเครื่องไปข้างหน้านะแต่ตอนนี้พี่บอกว่าช่วงนี้มันแพงเกินไปในระยะสั้นเพราะว่ามีนักเก็งกำไรเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะไม่ใช่นักลงทุนแน่นอนนะเป็นนักเก็งกำไรอ่ะไปทั่วโลกเลยจากทั่วโลกจากบ้านเราเข้าไปนะกองทุนบ้านเราตั้งไปซื้อหุ้นใน NASDAQ เนี่ยนะค่ะโลกนะไปลุมมาตุ้มมันอยู่ที่นั่นน่ะนะฮะคือเทคโนโลยีที่จีนมันก็ไม่ขึ้นนะแต่ซื้อที่อเมริกาขึ้นหมดอ่ะค่ะพอเนี้ยก็จะเป็นลักษณะหลังจากนั้นไอ้ถ้ามันฟื้นขึ้นมาเพราะนั้นไอ้ตัวที่เป็นโครงสร้างต่างๆในหุ้นแบบเดิมๆของเราอ่ะนะครับที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของซีคอนซัมชั่นเนี่ยค่าปีค่าส่งอะไรพวกนี้นะครับมันถึงจะตามมาเนี่ยค่ะนะครับมันต้องแยกเป็นส่วนๆกลุ่มโรงพยาบาลก็เหมือนกันนะกลุ่มโรงพยาบาลเป็นดีเพนซีฟยังเป็นอยู่นะครับเพนนิคก็ซื้อนะครับแล้วกลุ่มน้ำมันล่ะคะพี่นิพนธ์กลุ่มน้ำมันหลังเลยรอปีหลังจากกลุ่มน้ำมันจะขึ้นนะฮะดูง่ายๆกลุ่มน้ำมันจะขึ้นเมื่อดอกเบี้ยขึ้นจะขึ้นแต่ถ้าดอกเบี้ยยังขึ้นไม่ได้เนี่ยกลุ่มน้ำมันจะไม่ขึ้นดูดอกเบี้ยเป็นหลักก็คือดูอย่างนี้นะฮะดูอย่างนี้ว่าถ้าหุ้นแบงค์ขึ้นต่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะดอกเบี้ยจะขึ้นค่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยหุ้นพวกการเงินเนี่ยขึ้นมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นพอดอกเบี้ยขึ้นครั้งแรกมาไหลเนี่ยนะก็คือเป็นการสิ้นสุดของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ล่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือบริเวณแถวนั้นเนี่ยค่อยซื้อหุ้นน้ำมันค่ะนะครับแล้วซื้อหุ้นน้ำมันรอบนี้ซื้อแค่ครึ่งเดียวนะเพราะน้ำมันก็คิดว่าถ้าจากนี้ไปมันอีกหลายปีนะต่อหุ้นน้ำมันจะขึ้นสมมติว่าปี67อีก 4-5 ปีนะแล้วไซเคิลน้ำมันเนี่ยมันอยู่ได้อีกประมาณก็2ทศวรรษนะแล้วการใช้น้ำมันจะลดลงค่อนข้างที่จะเยอะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าแทนใช่ไหมบิตคอยน์คุณไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเลยคุณดูเทคนิคอย่างเดียวค่ะเป็นแบบดีมานด์ซัพพลายอ่ะเป็นดีมานด์ซัพพลายนะครับดูเทคนิคเป็นก็เล่นบิตคอยน์ได้นะครับ ตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็ขึ้นมาตรงหัวนี้นะครับก็ทดสุดท้ายต้องขึ้นไปทดสอบ 20,000 นะที่ขึ้นไปเขาก่อนนะ นานพอสมควรนะครับแต่นะครับไม่ควรหลุด12485 แล้วก็ไม่ควรหลุด 10,000 ลงไปนะถ้าหลุดก็ยกเลิกคำวิเคราะห์ทั้งหมดอันนี้บิตคอยน์ใช่ไหมคะใช่แต่พวกนี้ก็มันไม่ใช่ฮะ
วลาพูดเนี่ยมันเราต้องบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะการวิเคราะห์ว่ามันจะไป 20,000 เนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของเทคนิคนะหรือเชิงพื้นฐานอะไรอื่นใดทั้งหมดเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยทางหนีที่ไล่ต้องมีใช่ไหมค่ะตัวที่เป็นประโยชน์จริงๆของบิตคอยน์เนี่ยถามว่ามันคืออะไรฮะค่ะพี่มันคือบล็อกเชนแต่บิตคอยน์เนี่ยมันเป็นกลุ่มบล็อกเชนที่เป็นพับลิกที่กว้างขวางที่สุดนะฮะค่ะคือวิ่งไปได้ทั่วนะครับและคราวนี้หลายคนเนี่ยหลายค่ายเนี่ยก็ยอมให้บิตคอยน์มาซื้อสินค้าได้แล้วเพราะมันก็เหมือนเงินดิจิทัลค่ะพี่เป็นเงินดิจิทัลแบบว่าขึ้นลงได้นะฮะปกติเงินดิจิทัลเนี่ยเขาจะไม่เหวี่ยงมากนะฮะนะครับแต่เงินตัวเนี้ยมันจะเหวี่ยงมากนะครับมันก็มองเป็น2 อย่างนะครับว่าเออมันก็ดีไว้ใช้ซื้อสินค้าได้บางทีก็กำไรนะค่ะพี่ใช่ป่ะซื้อบิตคอยน์มาแล้วก็ไปแลกเอาแค่วันนึงซื้อบิตคอยน์มาวันรุ่งขึ้นไปจ่ายตังค์คุยกำไรต้อง 10% อะไรเงี้ยนะซื้อของถูกไป 10% ค่ะไฟฟ้าเป็นดีเพนซีฟนะครับก็ต้องดูหลายตัวผมคิดว่าเป็นการคริติกนะครับค่ะทำไมบางคนมองเซตตอนนี้เป็นขึ้น2ไม่ใช่ขึ้น2ครับเพราะว่าขึ้น1มันมีแค่3ขึ้นนะฮะมันเป็นขึ้น4คืออย่างนี้ขึ้น2เนี่ยเขาไม่ถึงว่าขึ้น2ของขึ้นวีคนะฮะแต่วีคเนี่ยมันยังไม่เป็นขึ้น1เลยเพราะวีคเนี่ยมันยังไม่ตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปมันนับ1ไม่ได้ค่ะมันเป็น C แล้วมันลงมามันก็ทํา X แล้วก็คาดว่าไอ้ลงมาทํา C น่ะมันไม่โลเดิมเขาไม่เคยมีใครพูดว่ามันเป็น2นะเขาแค่มองว่าการลงรอบเนี้ยถ้ามันไม่หลุดโลเดิมเนี่ยนะครับมันก็เป็น C ที่อาจจะเป็น C ที่ขาเท่าเดิมหรือขาขย่งค่ะแล้วพอเด้งขึ้นไปก็จะเป็น X แล้วก็ A B C แสดงว่าเขามองว่ามันเป็นไซด์เวย์ค่ะแต่ใครถ้ามองว่าเป็นขึ้น2เนี่ยมองผิดคือนับผิดเลยต้องไปเรียนใหม่ไม่ก็มั่วฮะเราพูดตามทฤษฎีนะครับอีลิทเวฟอ่ะเซตไม่ใช่ขึ้น2ครับค่ะเป็นขึ้น C แต่ C เนี่ยมันอาจจะไม่หลุดโลก็ได้ค่ะนะครับคือ1024อ่ะถ้าไม่หลุดเนี่ยอิเลเวฟมันบอกว่าก็ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเซตอินเด็กซ์ตอนนี้คืออย่าปิดหลุด1024ขึ้น C จะเป็นขึ้น C ที่เป็นดับเบิลบอททอมหรืออาจจะเป็นทริปเปิลบอททอมซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์เวฟนะฮะแล้วค่อยกลับขึ้นไปนะฮะหลังปี2566ที่สูงกว่า 1,450 ค่ะนะครับอันนี้อธิบายให้ว่าคนที่กีเลียเวเขาคิดยังไงนะค่ะพี่ถ้าเขาคิดต่างอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่อ่ะในนี้ไม่ได้ว่าเขานะมันคิดได้แค่นี้จริงๆได้ค่ะเพราะถ้าซีทำโลปุ๊บเมื่อไหร่ทุกอย่างโอ้พี่ที่บอกว่าฟังพี่ดีๆนะอย่าหลุด900ค่ะทำโลได้นะครับทำโลต่ำกว่า1046ได้แต่อย่าหลุด900พินิพนธ์วันนี้ก็ข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะสำหรับในส่วนของวันนี้ทั้งในส่วนของแนวจิตวิทยาการลงทุนนะคะลงถึงมุมมองต่างๆในเรื่องที่พินิพนธ์แนะนำมาทั้งหมดนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรายการของเรามานะคะก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับพี่ๆนักทุนนะที่สนใจจะร่วมงานฟันเฟสติวัลนะคะมาเตรียมความพร้อมการลงทุนปี64ไปด้วยกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหุ้นพื้นฐานนะคะถ้าสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0864902823หรือจะแอดไลน์ BLMI ค่ะมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วหนุ้ยณภพรเปลืองอารมณ์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะความสนุกกลับมาอีกครั้งความมันเกิดขึ้นแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมจัดหนักอัดแน่นจัดเต็มมารู้จักวิธีการคัดเลือกหุ้นพื้นฐานในการลงทุนเตรียมความพร้อมการลงทุนในปี2564กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นพื้นฐานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์คุณวิริยาลาพรมรัตนะคุณกวีชูกิจเกษมและคุณประกิตสิริวัฒนเกตเสริมทับความสนุกโดยพี่ม่อนณัฐการบุญสอนและคุณกัญชาราดาวันณอยุธยาก
ับฟันฟันเฟสติวัลครั้งที่9หุ้นตะกายดาว6446หุ้นตัวไหนจะเป็นดาวรุ่งหุ้นตัวไหนจะเป็นดาวร่วงแล้วอะไรคือ6446เลขล็อกอะไรหรือเปล่ามาหาคำตอบพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563จองด่วนที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาสอบถามที่ @BLLMI งานนี้จะทำให้คุณรู้ว่าหุ้นที่คุณมีอยู่ในพอร์ตตอนนี้จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ Let's go over here.